เรื่องราวของลูกกลมๆเม็ดเล็กๆแฝงไปด้วยภูมิปัญญาเด็กๆเชียงใหม่จะเล่าให้ฟังในทุ่งแสงตะวันช่อง3และช่อง33ค่ะ